ค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้ท่าโยคะเราจะมายืดช่วงคอบ่าไหล่แล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อแขนกันนะคะสบายช่วงแผ่นอกด้านหน้าด้วยเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีผ้าขนหนูนะคะเตรียมผ้าขนหนูไว้แล้วเราก็ม้วนให้เหมือนลักษณะเป็นเหมือนเชือกเราใช้แทนโยคะสตรัปก็คือ เชือกที่เอาไว้ใช้ช่วยยืดเพื่อการคลายคอบ่าไหล่กันนะคะท่าแรกเลยเราจะมายืดตรงช่วงต้นแขนสะบักแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อที่ในส่วนของเดลทอยนะเราจะยืดแขนพาดไปด้านข้างนะคะแขนอีกข้างตั้งข้อศอกขึ้นเหมือนประมาณตั้งฉากเนาะแล้วเรายกตำแหน่งของข้อมือให้สูงกว่าหัวไหล่จะรู้สึกล้างๆตรงช่วงต้นแขนนะคะแล้วก็หันศีรษะไปที่ทางเดียวกับแขนที่เรายืดพาดแผ่นอกมาหายใจเข้ายกแขนยืดขึ้นค่ะหายใจออกปล่อยลงขยับขึ้นลงนะคะใช่แล้วระหว่างทางก็หายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติไปด้วยเลยหันศีรษะเพื่อให้เราคลายคอด้วยขยับขึ้นให้สูงๆเลยให้รู้สึกยืดๆตึงๆช่วงหัวไหล่แล้วก็ใต้ท้องแขนจากนั้นแล้วเราจะยกเขาค้างเอาไว้ค่ะประมาณ 10-15 วินาทีค่ะแล้วสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะอันนี้คือจะนั่งที่พื้นทำก็ได้หรือว่าถ้า อยู่ที่ออฟฟิศก็นั่งทำบนเก้าอี้ได้ด้วยนะคะขยับขึ้นลงก่อนวอร์มช่วงข้อต่อของหัวไหล่ก่อนจากนั้นเราก็จะยกตำแหน่งของข้อศอกให้สูงกว่าแนวของหัวไหล่หันศีรษะไปยืดช่วงสะบักต้นแขนหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาตินะคะโอเคแล้วคลายออกทีนี้อีกท่าหนึ่งท่าที่2ยืดช่วงกล้ามเนื้อตรงช่วงท่อนแขนตรงนี้ forearms แล้วก็ข้อมือเรานะคะเราจะยืดแขนมาแบบนี้แล้วก็พลิกฝ่ามือเข้าหากันนิ้วก้อยชี้ขึ้นด้านบนนะคะประสานนิ้วมือแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแต่รู้สึกตึงๆตรงช่วงข้อศอกแล้วก็ช่วง forearms แล้วก็ช่วงข้อมือค่ะค้างเอาไว้ตรงนี้ประมาณ 10-15 วินาทีค่ะวินาทีทำพร้อมกันได้เลยนะคะระหว่างทางขยับขึ้นลงได้โอเคสลับข้างค่ะฝ่ามือจับโอเคจากนั้นท่าที่3ผ้าที่ม้วนที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาจับไว้อาจจะเป็นแขนซ้ายก่อนนะเราจะนั่งแบบนี้ถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ก็สามารถนั่งได้เลยยืดแขนซ้ายขึ้นด้านบนนะคะมือจับที่ผ้าไว้แล้วพยายามเก็บช่วงแขนไปอยู่ด้านหลังกะโหลกศีรษะก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะแล้วปล่อยมือที่เหลือกลับมาจับชายผ้าที่เหลือหายใจเข้าเงยคางยืดค่ะจะรู้สึกยืดตั้งแต่ช่วงใต้รักแร้ช่วงไตรเซปใต้ท้องแขนหัวไหล่อีกข้างนึงเปิดไปด้านหลังนะคะเราจะค้างตรงนี้เอาไว้ประมาณ 10-15 วินาทีระหว่างที่ค้างถ้ายืดเพิ่มขึ้นได้เงยคางขึ้นมาด้านหน้าสายตามองตรงด้านหน้าค่ะหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาตินะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งค่ะด้านหลังโอเคจากนั้นท่าที่4นะคะเราตั้งข้อศอกขึ้นแบบนี้เอาขวาอยู่เหนือซ้ายก่อนพัน1รอบหลังมือแตะแค่นี้ก็พอนะคะหรือถ้าพันเป็นดับเบิ้ลแรปได้ฝ่ามือแตะแล้วเรายกข้อศอกขึ้นสูงขยับขึ้นลงนะคะประมาณสัก 3-5 รอบจากนั้นแล้วเราก็จะยกเขาค้างเอาไว้มันจะยืดช่วงหัวไหล่สะบักแล้วก็ช่วงใต้ท้องแขนต่อเนื่องแล้วพยายามผลักข้อมือให้ห่างจากใบหน้าแบบนี้เลยนะคะสายตามองตรงขึ้นไปด้านบนค่ะท่านี้ก็ช่วยแก้อาการออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ที่ออฟฟิศก็สามารถที่จะทำได้เลยหรือว่าผู้ใหญ่สูงวัยที่อยู่ทางบ้านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคสลับข้างค่ะจบไปแล้วค่ะท่าง่ายๆที่สำหรับคลายช่วงอาการปวดข้อตึงตรงช่วงหัวไหล่แล้วก็บ่าลองทำกันดูค่ะ
้